ลับมารับสายแล้วนะคะในช่วงรัดคิวหมอของเราค่ะ023547104-5นะคะถามได้ทุกโรคทุกเรื่องเลยนะคะเอาล่ะไปที่สายแรกกันเลยค่ะมาไกลจากจังหวัดแพร่นะคะอาจารย์สองท่านพร้อมตอบทุกคำถามแล้วนะคะเชิญคุณโสภิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีว่าจะเรียนถามคุณหมอนะคะว่าตอนนี้เป็นมีเมน15วันแล้วยังไม่หายแล้วก็มันก็มีแบบปริมาณเท่าปกติอะค่ะคือว่าตอนแรกนะคะคือก่อนหน้านี้ก็จะมาปกติทุกเดือนแล้วก็พ อเริ่มตอนนี้อายุ49อะนะคะแล้วก็พอเดือนมกรามากุมภามีนาไม่มาแล้วก็เมษามาแล้วก็พฤษภาหยุดไปแล้วก็มาเริ่มพอเริ่มมิถุนาเนี่ยค่ะ10วันแต่ปกตินั้นจะมีไม่เกิน5วันนะคะตอนนี้15วันแล้วแล้วก็ปริมาณเมนเนี่ยก็ยังเยอะอยู่ก็เลยว่าไม่ทราบว่ามีอะไรผิดปกติไหมคะเท่าที่ฟังดูนะคะตอนนี้คุณศพพิษอายุ49ปีนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของว่าประจำเดือนมาค่อนข้างนานตอนนี้ประมาณ2อาทิตย์นิดๆแล้วนะคะก็จริงๆก็ถือว่าผิดปกตินะคะเพราะว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยประจำเดือนเนี่ยก็คือมาควรจะมาประมาณสักไม่เกิน1อาทิตย์นะคะทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ประจำเดือนเนี่ยมานานเกิน1อาทิตย์เราถือว่าผิดปกติยิ่งคุณศพพิษเนี่ยมาถึง15วันนะคะซึ่งการที่เสียเลือดมากๆพวกนี้อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของซีดตามมาได้นะคะทีนี้ด้วยอายุประมาณ49ปีเนี่ยก็คือน่าจะเป็นช่วงอายุที่เริ่มเข้าใกล้วัยหมดประจำเดือนนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยประจำเดือนก็ควรจะมาในควรจะมาเป็นรอบๆนะคะถ้าเดือนนึงเนี่ยเป็นมาหลายๆรอบหรือว่ารอบนึงเนี่ยเกิน10วันก็ถือว่าผิดปกตินะคะแนะนำว่าควรจะไปตรวจหาสาเหตุนิดนึงค่ะเนื่องจากว่าเป็นสาเหตุอะไรที่ผิดปกติดูแบบรุนแรงหรือไม่รุนแรงหรือเปล่านะคะเพื่อจะได้วางแผนการรักษาแล้วก็ได้จัดการดูแลต่อไปค่ะค่ะแล้วก็ไปหาหมอสูใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะได้ตรวจภายในดูนะคะว่าเลือดที่ออกเนี่ยเป็นเลือดที่ออกจากในช่องคลอดหรือว่าจากตรงบริเวณปากมดลูกหรือว่าจากตรงบริเวณในโพรงมดลูกนะคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเลือดมันยังออกเยอะมากอยู่นะคะอาจจำเป็นต้องมีการเอาชิ้นเนื้อในโพรงมดลูกมาตรวจนะคะพร้อมกับให้การซึ่งการขูดมดลูกเนี่ยก็จะช่วยในการวินิจฉัยแล้วก็เป็นการรักษาทำให้ช่วยหยุดเลือดไปในตัวด้วยนะคะค่ะแล้วก็คืออย่างหนูเนี่ยตอนนี้ยังไม่หมดแล้วก็ไปพบได้เลยหมอจะสามารถตรวจได้เลยหรือว่าต้องรอใช่ค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะจะได้ไปพบหมอค่ะขอบพระคุณค่ะช่วยค่ะเอาละค่ะจากคุณโสภิตนะคะเราไปที่สายจากคุณพรพนาค่ะสมุทรสงครามสวัสดีค่ะคุณพรพนาค่ะสวัสดีค่ะไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะค่ะเดี๋ยวพูดดังขึ้นเนาะได้ยินหรือยังไม่ได้ยินค่ะเบามากเลยนะคะเป็นเพราะเสียงสัญญาณทางเราได้ยินเสียงคุณพรพนาชัดเจนมากเลยค่ะอ่ะเล่าอาการมาก่อนเลยฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมคะเปิดจังฟังจังฟัดก็ไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ค่ะเพราะว่าเสียงมันจะไม่ได้ไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะคะคุณทราบว่าค่ะพวกอาหารเสริมที่เขาโฆษณากันที่ว่ากินแล้วดีต่อร่างกายอะไรอย่างลดไขมันลดความดันอะไรเนี้ยจริงไหมคะอันนี้คุณพรพนาสนใจทานตัวไหนบ้างอยู่คะฮัลโหลไม่ค่อยได้ยินเนี่ยค่ะอ๋อคุณพรพนาทานตัวไหนอยู่คะตอนนี้ขอบอกยี่ห้อได้เลยค่ะไม่ได้เอาเป็นว่ามันมีส่วนประกอบอะไรกระเทียมอัดเม็ดเอาเป็นแบบว่าเขาโฆษณาว่ามีสรรพคุณอะไรทำจากอะไรอะไรลดไขมันลดคอเลสเตอรอลความดันลดคอเลสเตอรอลอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินอยู่บ้างจริงๆมีหลายตัวมากคือแทบจะมีทั้งสมุนไพรทั้งอาหารเสริมที่มีสรรพคุณดังกล่าวนี้นะคะก็ถามว่าได้ผลจริงไหมอันนี้คือไม่มีงานวิจัยพิสูจน์ทางการว่าได้ผลต้องบอกว่ายังไม่มีงานวิจัยนะคะใช่ไม่มีงานวิจัยพิสูจน์ว่าได้ผลจริงนะคะอันที่หนึ่งอันที่สองปลอดภัยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจด้วยนะคะเพราะว่าหมอก็ไม่รู้ว่ามีการผ่านอย.หรือเปล่ารวมจนถึงว่ามันมีการใส่สารเคมีปรุงแต่งอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าที่ช่วยเรื่องอาการต่างๆนะคะเพราะว่าอาหารเสริมส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีสรรพคุณเขาเรียกว่าอะไรสารพัดโรคนะคะหลายตัวก็จะช่วยเรื่องปวดข้อช่วยเรื่องภูมิแพ้และอื่นๆแต่เคยลองเอาสารพวกนี้ลองเอาอาหารเสริมพวกนี้นะคะจะเป็นยาประดงหรืออะไรเงี้ยค่ะเคยมีคนไข้สงสัยนะคะแล้วก็ส่งแลบ
พิสูจน์เรื่องสารพิษในโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะพบว่ามีส่วนประกอบของสเตียรอยด์อาจจะมียาในกลุ่มพวกภูมิแพ้หรือว่ายาแก้ปวดแก้อักเสบอยู่ในนั้นร่วมด้วยนะคะแล้วก็โฆษณาว่ามันเหมือนเป็นสมุนไพรช่วยสารพัดโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะคือกลัวจะได้สารที่ไม่พึงประสงค์กับร่างกายเข้าไปแทนนะคะค่ะคุณพรพนาเนาะพอจะได้คำตอบไหมได้ยินไหมเอ่ยคุณพรพนาได้ยินไหมคะอันนี้กระเทียมอะค่ะอ๋อทำจากกระเทียมใช่ไหมคะทำจากกระเทียมกินกระเทียมสดดีไหมยาหมอไม่ได้ใช่ไหมคะคือจริงๆนะคะคุณพรพนาหมอเชื่อว่าการที่เราเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องการรับประทานอาหารการออกกำลังกายนะคะซึ่งอันเนี้ยมันน่าจะเป็นการแก้ที่ต้นเหตุมากกว่านะคะดีกว่าที่เราจะไปเอาอาหารเสริมอะไรเงี้ยมาช่วยเหลือตรงจุดนั้นอันนี้คือการเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันได้ผลแน่นอนนะมันดีกว่าการที่เราจะไปเสี่ยงดูว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าจากอาหารเสริมค่ะนะคะเพราะว่าฟังแล้วเนี่ยคุณพรพนาน่าจะกังวลใจเรื่องของไขมันในเลือดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคุณพรพนากังวลใจเกี่ยวกับโรคอะไรอยู่คะความดันความดันสูงคุณพรพนาค่ะตรวจพบว่ามีความดันสูงเหรอคะความดันค่ะค่ะความดันเท่าไหร่เอ่ยจำได้ไหมบอกได้ไหมเอ่ยสูงค่ะความดันสูงแล้วก็รับประทานยาอยู่ใช่ไหมคะที่วัดที่โรงพยาบาลน่ะ110-70แต่ถ้าวัดที่บ้านน่ะ130-140ค่ะค่ะค่ะแล้วเคยคุยกับอาจารย์ธเนศไปเมื่อวันอังคารค่ะอ๋อค่ะก็เลยบอกว่าอาจารย์ธเนศแนะนำว่าให้เชื่อที่บ้านค่ะนะคะโดยเพราะว่าเหมือนทำกิจกรรมอะไรดูจะผ่อนคลายกว่าที่ไปโรงพยาบาลแต่กลายว่าตัวเลขสูงกว่าที่โรงพยาบาลแต่ดูแล้วตัวเลขจริงๆที่บ้านก็เหมือนไม่สูงนะคะจะ130ไม่เกินนะคะนะคะที่จำได้ก็ถือว่าน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติเนาะนะคะถ้าคุณพรพนากังวลเรื่องความดันนะคะถ้าเกิดว่าต้องรับยาอยู่แล้วอาจจะต้องมีการรับยาแล้วก็ติดตามกับคุณหมอต่อเนื่องแต่มีวิธีการปรับพฤติกรรมที่ได้ผลเรื่องลดความดันอยู่นะคะเช่นการลดการรับประทานอาหารเค็มการออกกำลังกายถ้าน้ำหนักตัวเยอะให้ลดน้ำหนักร่วมด้วยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่มีแอลกอฮอล์นะคะเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วก็เลือกทานอาหารที่มีมันน้อยกากใยเยอะพวกผักผลไม้อันนี้มันมีงานวิจัยว่าลดความดันแน่นอนนะคะไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินสตุ้งสตังค์ซื้ออาหารเสริมด้วยซ้ำนะคะนะก็เอาเป็นว่าให้ข้อมูลไปแล้วก็ลองพิจารณาดูนะคะคุณพรพนาขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพรพนานะคะสายอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะไปที่สายคุณณัฐินันท์นะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐินันท์ค่ะสวัสดีค่ะขอรบกวนคุณหมอนะคะพอดีลูกสาวอายุประมาณ30อะค่ะพอดีปกติเขาจะมีเมนประมาณ5-6วันแล้วก็พอเมนหยุดไปได้ประมาณสัก10กว่าวันก็จะมีเลือดออกอีกนะคะก็บอกเป็นมาหลายเดือนแล้วค่ะเป็นปัญหาแล้วก็ดีก็นึกว่ามันเมนค้างก็เลยยังไม่ได้ไปตรวจอันนี้น่าจะมีอันตรายอะไรไหมคะต้องดูก่อนเลยนะคะว่าปกติลูกคุณนันทินันเนี่ยค่ะรูปร่างเป็นยังไงคะอ้วนนะคะสักอันหนักประมาณ60กิโลส่วนสูงล่ะคะสูงประมาณ155ค่ะก็ฟังดูน้ำหนักจะเกินนิดนึงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยในคนที่น้ำหนักเกินเนี่ยก็มีโอกาสได้ที่จะมีปัญหาเรื่องของการตกไข่ที่ผิดปกตินะคะก็อาจจะทำให้ปัญหาเรื่องของประจำเดือนมาไม่ปกติได้นะคะอาจจะมีปัญหาตั้งแต่เรื่องของประจำเดือนนานๆมาครั้งบางคนก็มาเดี๋ยวมากระปิดกระปลอยก็ได้นะคะแต่ว่าในกรณีแบบนี้นะคะหนึ่งก็คือว่าอายุ30มีน้ำหนักตัวค่อนข้างเกินนะคะคงต้องดูลักษณะของประจำเดือนก่อนว่าแต่ละรอบเนี่ยประจำเดือนมายังไงบ้างมาวันแรกของแต่ละรอบเนี่ยแต่ละรอบเนี่ยห่างกันสักกี่วันนะคะซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยรอบประจำเดือนที่ปกตินะคะต้องอยู่ในช่วง 21-35 วันถึงจะว่าปกตินะคะแล้วก็ไม่ควรจะมีเลือดออกระหว่างรอบนอกจากว่าจะเป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วงไข่ตกอะค่ะอาจจะมีแบบกระปิดกระปลอยออกมาได้แค่นิดๆหน่อยๆแค่วัน2วันในช่วงกลางรอบเดือนของช่วงที่ไข่ตกนะคะเขาบอกว่ามีประมาณนี้ค่ะมีกระปิดกระปลอยคือไม่ได้ออกมาทีเยอะๆนะคะออกมาแบบเวลาปัสสาวะมาก็เช็ดรู้สึกว่าจะมีอะค่ะติด
ทิชชู่ค่ะแต่ว่าคงต้องอย่างที่แนะนำมาค่ะว่าอาจจะต้องดูก่อนว่าเป็นช่วงกลางรอบเดือนหรือเปล่านะคะแต่ว่าก่อนจะสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุจากไข่เลือดออกกลางรอบเดือนเนี่ยก็คือจำเป็นต้องตรวจหาสาเหตุอย่างอื่นก่อนค่ะว่ามีความผิดปกติอะไรอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยรูปร่างที่อวบๆเยอะๆนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของไข่ตกผิวติพอไข่ตกผิวติปุ๊บก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของเยื่อบุพรมลูกเนี่ยหนาตัวผิวติแล้วก็อาจจะมีกระปิกระปอยระหว่างรอบได้ค่ะซึ่งการที่ปล่อยให้ประจำเดือนเนี่ยผิวติเป็นนานๆค่ะเช่นแบบ 2-3 เดือนมาครั้งเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของเยื่อบุโพรงลูกหนาตัวผิวตินะคะและที่สำคัญก็คือถ้าปล่อยนี้ไปนานอีกเป็น10ปีก็จะเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงลูกได้นะคะอ๋อนะคะค่ะอย่างนี้ควรปฏิบัติตัวยังไงคะแนะนำว่าน่าจะต้องมาตรวจภายในนะคะเพื่อจะดูก่อนว่าไอ้ที่เลือดออกผิวติเนี่ยเป็นเลือดจริงๆหรือเปล่า2ก็คือเป็นเลือดออกทางช่องคลอดไหมบางคนอาจจะเข้าใจผิดค่ะว่าเป็นเลือดออกทางปัสสาวะแล้วก็อาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นเลือดออกทางช่องคลอดนะคะแล้วก็การตรวจภายในจะทำให้ดูได้ว่ามีความผิวติเป็นโพรงเป็นแผลมีติ่งเนื้ออะไรอยู่ตรงบริเวณปากมดลูกหรือว่าในช่องคลอดหรือเปล่าค่ะอ๋อค่ะค่ะแล้วถ้าสมมติเราลดน้ำหนักอะไรมันจะมีโอกาสดีกว่าดีขึ้นไหมโดยปกติเราเชื่อว่าในคนไข้นะคะที่คนบางคนที่ผอมเกินไปหรือน้ำหนักตัวที่มากเกินไปจะทำให้ประจำเดือนมาผิวตินะคะทีนี้คนที่น้ำหนักตัวเยอะเกินไปเนี่ยถ้าเกิดว่าลดน้ำหนักได้ประมาณสัก 5% ของที่เป็นอยู่นะคะการตกไข่จะกลับมาเป็นปกติดีขึ้นนะคะนะคะโอเคงั้นควรไปหาหมอสูดูเขาส่วนใหญ่เขาจะตรวจยังไงตรวจภายในหรือว่าอัลตราซาวด์ดูใช่ค่ะก็จะขึ้นอยู่กับตรวจหรือว่าสภาพประวัติตรวจร่างกายแล้วคิดว่ามีความผิดปกติตรงไหนค่ะเขาก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมได้ค่ะแต่ก็ไม่หนีจากนี้ก็จะอัลตราซาวด์หรือไม่ก็เป็นตรวจภายในนะคะต้องกังวลใจนะคะแต่ถ้าเกิดว่าโสดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะมีวิธีอย่างอื่นในการตรวจค่ะเพราะว่าเราก็คงเข้าใจผู้หญิงค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าโสดอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงให้นะคะนอกจากว่าจำเป็นจริงๆค่ะเพราะว่าผู้หญิงหลายคนที่ยังเป็นโสดนี่จะไม่กล้ามาตรวจนะคะใช่ค่ะตรวจภายในจะผิดปกติยังไงก็ไม่กล้าไปกันเลยทีเดียวใช่ค่ะนะคะยังไงอยากจะให้มาก่อนนะคะคุณแม่ค่ะที่ที่เรามานี่มีตรวจแผนกสูปกติใช่ไหมคะมีทั้งภาคเวลาปกติแล้วก็ภาคเวลานอกเวลาราชการด้วยค่ะใช่ค่ะต้องไปติดต่อแบบนัดไว้ก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวยังไงเราให้หมายเลขโทรศัพท์นะคะหลังไมค์เนาะเป็นสายที่โทรมาถามโรงพยาบาลได้นะคะแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดว่าคุณลูกเนี่ยมีประกันสุขภาพหรือว่าประกันเขาเรียกคะบัตรสปสช.ที่เบิกได้เนี่ยโรงพยาบาลใกล้บ้านน่าจะสะดวกนะคะใช่ค่ะถ้ามีหมอเฉพาะทางอะค่ะโอเคได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่รบกวนแล้วค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะไปที่สายจากนนทบุรีกันต่อนะคะคุณเพ็ญพจน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณเพ็ญพจน์ค่ะสวัสดีค่ะเพ็ญพจน์เชิญหน้าไมค์ได้เลยนะคะได้ยินไหมเอ่ยโอเคชื่อคุณเพ็ญพจน์ใช่ไหมคะฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะคุณเพ็ญพจน์นะคะครับค่ะเชิญเลยค่ะใช่ครับถามเรื่องอะไรคะเชิญถามได้เลยครับคุณเพ็ญพจน์ปิดเสียงทีวีที่บ้านแล้วใช่ไหมถ้ายังไม่ปิดก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงเราทางโทรศัพท์นะคะผมเป็นโรคความดันมาตั้งแต่พ.ศ.2543ฮะค่ะเป็นกว่าปีแล้วค่ะทานยามาตลอดฮะค่ะแต่เมื่อวันที่15นี่ผมไปตรวจสุขภาพของจังหวัดนะฮะค่ะมีผลออกมาว่าความดันยังมีอยู่ปกติแต่ว่ามีโรคแทรกซ้อนไอ้โรคตับนะฮะในระบุว่าเกิดจะกินยาอะไรเข้าไปทำให้เป็นโรคตับขึ้นมาทีนี้ผมอยากจะทราบว่ายาอะไรของความดันนี่มันไปเกี่ยวกับโรคตับได้ยังไงฮะคุณเพ็ญพจน์ทานยาอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ทานยาความดันอยู่ฮะแล้วก็เคโรสเตอรอล3อย่างไขมันในเส้นเลือดเส้นเลือดตัวร่อนแล้วก็ยาลดความดันนะฮะคืออย่างนี้ค่ะคือค่าตับที่อักเสบเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะจริงๆมันมีได้หลายปัจจัยนะคะแต่คุณหมอเขาคงดูว่าคุณเพ็ญพจน์เนี่ยมีทานยาลดไขมันซึ่งยาลดไขมันเนี่ยต
ัวที่รับประทานเป็นประจำที่ใช้ลดคอเลสเตอรอลเนี่ย อาจจะมีผลข้างเคียงในแง่ทำให้ค่าตับเนี่ยอักเสบเพิ่มขึ้นได้ค่ะนะคะแต่ตัวยาคอนค่ะได้ยินไหมคะได้ยินกันแต่ไม่ชัดอีกหน่อยนะฮะได้ยินไม่ชัดเหรอคะคือเดี๋ยวหมอพูดอ๋อชัดแล้วชัดแล้วได้ยินชัดแล้วคือหมอฟังดูแล้วน่าจะเป็นผลจากยาลดไขมันที่คุณเพนโพสทานมากกว่าค่ะอ๋อฮะนะคะตัวยาลดความดันนี่แทบจะไม่มีตัวไหนที่มีผลกับการทำงานของตับนะคะเป็นถึงตับใช่ไหมค่ะแล้วควรจะงดหรือว่าไปบอกหมอดีฮะคือแนะนำปรึกษาคุณหมอที่รักษาประจำดีกว่านะคะแล้วก็เอาผลตรวจเลือดนี้ไปด้วยนะคะเพราะมันขึ้นอยู่กับว่าระดับค่าการอักเสบของตับเนี่ยมันสูงมากน้อยแค่ไหนนะคะนะคะคุณหมอจะได้พิจารณาดูว่าจะต้องหยุดยาหรือเปล่านะคะแต่เวลาผมไปตรวจคราวหน้าเอาสมุดนี้ไปให้คุณหมอดูที่ตรวจอยู่มีนัดอีกนานไหมคะคุณเพนโพสมีในเล่มเขาบอกไว้ในเล่มเลยอ๋อหมายถึงว่าไปตรวจรอบใหม่กับคุณหมอที่ดูแลโรคประจำตัวเนี่ยอีกรอบนึงเมื่อไหร่คะนานไหมวันเดือนสิงหาฮะเดือนสิงหาอีกเดือนกว่าคือผมไปเอายามาเมื่อ2เดือนไปหาครั้งนะฮะอ๋อไม่งั้นอาจจะไปก่อนนัดก็ได้นะคะอ๋อไปก่อนนัดก็ได้ไปก่อนนัดได้เลยค่ะเอาสมุดเล่มนั้นไปให้คุณหมอดูเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแต่จริงๆมันมีสาเหตุอื่นที่ทำให้ค่าตับเพิ่มขึ้นด้วยที่ไม่ใช่จากยาลดไขมันอย่างเดียวนะคะที่หมอเคยเจอบ่อยๆเนี่ยเชื่อไหมคะสมุนไพรสมุนไพรกับอาหารเสริมเนี่ยค่ะนะคะมีผลทานอาหารเสริมประเภทไอ้ขมิ้นชันแล้วก็แคลเซียมค่ะแล้วก็วิตามินไอ้ยาน้ำมันตับปลาอ๋อค่ะค่ะค่ะก็มาเป็นแบบสำเร็จรูปแปรรูปแล้วใช่ไหมคะคุณครับครับครับอันนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงหรือเปล่าแต่ที่เคยเจอนี่คือมะลุมแคปซูลเนี่ยค่ะนะคะช่วงนี้เจอบ่อยเลยทีเดียวนะคะคือทานแล้วมีค่าเอนไซม์ตับเพิ่มขึ้นค่ะแต่จริงๆมันมีอีกหลายสาเหตุอีกนะคะต้องให้คุณหมอเขาดูบางทีมีภาวะไขมันเกาะตับก็มีการอักเสบของตับได้หรือบางทีอาจจะมีไวรัสตับอักเสบโดยที่เราไม่เคยทราบมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นรีบไปหาคุณหมอก็ดีนะคะไปก่อนนัดเลยนะคะคุณเพนโพสน่ารักมากมีรู้ข้อมูลว่าต้องนำเอาข้อมูลผลตรวจสุขภาพของตับเนี่ยไปด้วยติดตัวไปด้วยเลยนะคะครับค่ะขอบคุณค่ะคุณเพนโพสได้ผลยังไงแล้วก็เล่าให้เราฟังด้วยนะคะว่าคุณหมอว่ายังไงสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะแล้วความคืบหน้าด้วยใช่ค่ะไปที่สายจากสระบุรีค่ะคุณปูสวัสดีค่ะคุณปูค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะถามหน่อยอะค่ะค่ะค่ะพอดีน้าค่ะค่ะเป็นความดันนะคะกินเพนดิว5นะคะเช้าเย็นค่ะแล้วก็มีซิมวาร์ดเย็น10แล้วก็มีแอสไพริน SA 81อะค่ะค่ะค่ะแล้วก็ช่วงเนี้ยเหมือนแบบว่าเขามีเลือดไหลทางจมูกเหมือนเลือดกำเดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันออกมาอาทิตย์นึงประมาณ2ครั้งเนี่ยค่ะมันเกี่ยวกับ ASA อะไรป่ะคะอาจารย์คุณน้าอายุเท่าไหร่นะคะอายุ63 64ค่ะ63แล้วก็เริ่มมีเลือดกำเดาไหลบ่อยในช่วงนี้บ่อยค่ะเป็นหลายเดือนแล้วอะค่ะแต่ช่วงเนี้ยเหมือนอาทิตย์ละ2ครั้งอะค่ะแต่เดิมไม่ได้เป็นโรคกำเดาไหลประจำไม่ค่ะแต่ว่ามีสโตรกอยู่ค่ะแล้วก็กิน SA ป้องกันนะคะคือมีข้อบ่งชี้ในการที่จะต้องกินแอสไพรินหรือ ASA เนี่ยนะคะเพื่อป้องกันการเกิดภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตในอนาคตแต่ว่าถามว่าตัว ASA เนี่ยมันก็ต้านการแข็งตัวของเลือดถ้าเกิดมีเลือดออกมันก็จะออกเยอะกว่าคนปกติแล้วก็จะหยุดยากกว่าคนปกตินะคะส่วนต้นเหตุที่ทำให้เกิดภาวะเลือดกำเดาไหลเนี่ยอาจจะต้องไปหาสาเหตุเพิ่มอาจจะลองปรึกษาไปที่คุณหมอหูคอจมูกนะคะเพื่อที่แต่ไม่ได้แคะไม่ได้เลยนะอาจารย์มันไหลออกมาเองเนี่ยค่ะนั่นนะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีความผิดปกติของโพรงจมูกทางด้านในนะคะนะคะที่ทำให้เกิดเลือดกำเดาไหลแต่เพียงแต่ว่าพอมี ASA เข้าไปด้วยทำให้ไหลง่ายมันก็ทำให้ไหลเยอะไหลนานดูไหลน่ากลัวอะไรแบบนี้นะคะเขาไหลแบบไม่รู้ตัวค่ะแล้วทีนี้แบบน้าคนเขาสังเกตเห็นนะคะบอกว่ามีเลือดออกทางจมูกอันนี้แนะนำปรึกษาคุณหมอหูคอจมูกดีกว่านะคะอาจารย์ว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับไอ้สโตรกใช่ไหมเกี่ยวกับพวก ENT ทีหรอคะ
ค่ะก็คือน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องภายในโพรงจมูกนั่นแหละค่ะบางทีมันก็จะมีเส้นเลือดฝอยบางตำแหน่งที่มันอยู่กันแน่นหนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บเลือดออกได้ง่ายนะคะหรือว่าบางทีความดันสูงมากๆก็ทำให้เหมือนมีเลือดกำเดาไหลในคนไข้บางท่านได้เหมือนกันค่ะค่ะนะไปหาคุณหมอเฉพาะทางก่อนค่ะเกี่ยวกับหูคอจมูกก่อนนะคะค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่าสนใจนะคะไปที่สายต่อไปกันเลยค่ะคุณวารุณีนะคะจากนนทบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณวารุณีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะดิฉันเป็นไขมันเกาะตับนะคะไม่ทราบว่ามียารักษาไหมคะคุณหมอก็บอกว่าไขมันเกาะตับไม่มียารักษาก็เลยในปัจจุบันนี้ยังไม่มียาตัวไหนไปละลายไขมันที่เกาะในเนื้อตับออกมาได้ค่ะนะคะแล้วก็ต้องมาดูก่อนว่าทำไมถึงมีไขมันอยู่ในเนื้อตับนะคะส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากการที่เรารับประทานอาหารแล้วมันเหลือพลังงานก็เลยไปเก็บเป็นไขมันอยู่ในเนื้อตับนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารกลุ่มแป้งน้ำตาลหรืออาจจะเป็นกลุ่มไขมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะเอาไขมันออกไปได้และลดการอักเสบของตับเนี่ยนะคะก็คือเป็นการออกกำลังกายลดน้ำหนักควบคุมอาหารค่ะอันนี้เป็นวิธีหลักที่ได้ผลเลยนะคะได้ผล 100% ค่ะถ้าได้ทำ 100% เลยนะคะ 100% ค่ะถ้าทำได้ควบคุมอาหารลดน้ำหนักควบคุมน้ำหนักนะคะแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารเกาะตับอาหารนี่คือรวมอาหารในกลุ่มที่เป็นแป้งกับน้ำตาลเยอะๆเครื่องดื่มที่มีรสหวานอะไรพวกนี้ร่วมด้วยนะคะค่ะนะคุณวารุณีแต่ว่ายังไม่มียาที่จะใส่เข้าปากแล้วไปล้างไขมันตรงนี้ให้ค่ะออกกำลังกายบ้างไหมคือไม่ค่อยจะบ่อยค่ะคุณวารุณีน้ำหนักตัวเท่าไหร่อะคะน้ำหนักตัวตอนนี้57ค่ะส่วนสูงไอ้53ก็อาจจะเกินนิดนึงนะคะค่ะถ้าลงได้สัก5กิโลหมอว่าเห็นผลนะคะต้องเท่าไหร่นะคะ55เหรอคะก็อย่างน้อยลงสัก5กิโลเป็นต้นไปเนี่ยค่ะจะเริ่มเห็นผลค่ะนะคะลองดูนะอึดสู้สักหน่อยออกกำลังกายเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะต้องควบคุมอาหารดูแลอาหารงดอาจจะเลี่ยงนะคะเกี่ยวกับพวกอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตแป้งไขมันน้ำตาลนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วจริงๆเนี่ยเป็นการรักษาที่ต้นเหตุด้วยนะคะคือต้นเหตุของการเกิดโรคมีไขมันไปเกาะตับเพราะว่าเราทานเข้าไปนี่หรอคะมีพลังงานที่เหลือมากเกินไปค่ะหรือว่าโรคอ้วนนั่นเองค่ะแล้วแบบนี้ก็คนทั่วไปไม่ใช่วัยสวอย่างเกมเองมีโอกาสไหมคะอาจารย์เป็นได้ค่ะไม่จำเป็นต้องแก่นะคะแต่ต้องเป็นต้องไปตรวจไหมคะเนี่ยใส่มันเกาะตับหรือเปล่าแต่ดูจากหุ่นคุณเกมยังไม่น่าเป็นยังไม่ต้องค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งความกังวลใจที่คนไข้บอกว่าแหมไม่มียารักษาแล้วทำยังไงดีนะคะแต่ว่าวิธีการที่จะป้องกันมีนะคะอย่างที่อาจารย์บอกแล้วก็รักษาด้วยวิธีกลับมาที่เบสิกของเรานะคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรก็มาแก้ที่สาเหตุตรงนี้นั่นเองนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะสำหรับคุณวรุณีด้วยนะคะไปที่สายคุณนัทนิสานะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทนิสาค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เป็นช็อกโกแลตซีสอยู่อะคะรักษามาประมาณปี2ปีแล้วแต่ตอนนี้น้ำหนักมันขึ้นเยอะมากเลยค่ะจาก47ตอนนี้มัน55แล้วไม่รู้จะทำยังไงต้องฉีดยาต่อไหมก็ยังลังเลอยู่ว่าจะใช้ยาคุมเหมือนเดิมหรือว่าจะกลับมาฉีดยาค่ะค่ะคุณนัทธิสาเป็นช็อกโกแลตหมายถึงว่าเป็นเยื่อบุโพรงจมูกผิดที่อยู่ที่รังไข่ใช่ไหมคะน่าจะปิ่มมดลูกนะคะข้างซ้ายอ๋อค่ะขนาดเท่าไหร่ทราบไหมคะจำไม่ได้แล้วค่ะล่าสุดที่ไปหาคุณหมอมัน6เดือนแล้วค่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นการฉีดยาหรือว่าเป็นการกินยานะคะเข้าใจว่าก้อนไม่น่าใหญ่มากไม่น่าจะเกิน4เซนนะคะทีนี้โดยปกติเนี่ยถ้ายังไม่ต้องการมีบุตรนะคะแล้วก็ก้อนเล็กๆเนี่ยสามารถให้ยาในการรักษาได้นะคะซึ่งยาก็สามารถให้เป็นทั้งยาฉีดแล้วก็ยากินโดยเอาประโยชน์ของยาคุมเหนือดมาใช้นะคะไม่เป็นยาฉีดยาคุมเหนือดแบบฉีดหรือว่ายาคุมเหนือดแบบกินนะคะทีนี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ฮอร์โมนชนิดไหนก็ตามนะคะผลข้างเคียงของฮอร์โมนก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของน้ำหนักขึ้นได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้น อาจจะแต่ว่าส่วนหนึ่งอาจจะใช้เป็นยาฮอร์โมนชนิดที่ลดการคั่งของน้ำในร่างกายนะคะที่มันมี
ฤทธิ์การต้านฮอร์โมนเพศชายอะค่ะก็น่าจะช่วยในระดับนึงนะคะแต่ที่สำคัญยังไงก็ตามต้องควบคุมอาหารนะคะออกกำลังกายนะคะเพื่อจะทำให้สมดุลน้ำหนักอยู่ใน เกณฑ์ที่ใกล้เคียงเดิมค่ะค่ะแล้วตัวยาคุมมันมีตัวไหนบ้างคะยาคุมมีตัวไหนบ้างใช่ไหมคะที่มีที่มีฤทธิ์ต้านฮอร์โมนเพศชายใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะโดยปกติเนี่ยตอนนี้เป็นยากินหรือยาฉีดอยู่นะคะใช่ค่ะก่อนหน้านี้คุณหมอเคยให้ตัวซีลาเซตมาค่ะคือตอนนี้เป็นยากินอยู่ใช่ไหมคะก่อนช่วงแรกอะค่ะที่รักษาใช้เป็นยาฉีดอะค่ะแล้วน้ำหนักมันขึ้นก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวซีลาเซตแล้วกลับมาฉีดยาอีกอะค่ะค่ะก็โดยปกตินะคะคือไม่ว่าจะเป็นทั้งยาฉีดหรือยากินนะคะคือไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนยี่ห้ออะไรก็ตามสุดท้ายสุดผลของฮอร์โมนจะมีปัญหาเรื่องของน้ำหนักขึ้นได้ค่ะเพียงแต่ว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยอาจจะมีผลต่อน้ำหนักแตกต่างมากน้อยอาจจะต่างกันได้นะคะแนะนำว่าอาจจะต้องปรึกษากับทางคุณหมอที่ดูแลอยู่น่าจะดีกว่านะคะว่าลองถ้าเกิดว่ากังวลเรื่องของน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องปรึกษากับคุณหมอเขาว่ามีความลองเปลี่ยนเป็นยากินยี่ห้ออื่นได้ไหมหรือว่าเป็นยาฉีดแบบอื่นนะคะเนื่องจากว่าจะมียาฉีดบางตัวที่มีผลต่อน้ำหนักตัวน้อยกว่าตัวปกติก็ได้ค่ะแต่ว่าตัวนั้นอาจจะต้องฉีดบ่อยกว่านิดนึงค่ะเพราะตอนนี้ฉีด2เดือนครั้งอะค่ะแล้วก็ตรวจภายใน6เดือนครั้งอะค่ะคุณหมอตอนนี้ถือว่าตอนนี้เป็นยาฉีดใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะคือโดยปกติตัวยาฉีดนะคะจะผลข้างเคียงมันจะค่อนข้างเรื่องของน้ำหนักตัวเด่นนะคะกับเรื่องของอาจจะมีปัญหาเรื่องของเลือดออกกับเด็กกระปรอยได้อะค่ะตั้งแต่กลับมาฉีดยาไม่มีเลือดออกเลยค่ะแต่ว่าน้ำหนักมันขึ้นเยอะเลยค่ะคือถ้าเกิดว่ารักษามานานในระดับนึงอะค่ะหลังจากฉีดยาพวกนี้ก็จะทำให้ประจำเดือนไม่มาได้นะคะค่ะแล้วไม่ทราบว่าได้คุณนัทธิสาได้ออกกำลังกายหรือว่าควบคุมอาหารบ้างไหมคะก็ออกกำลังกายแล้วก็อาหารก็คือลดปริมาณการกินลงก็เปลี่ยนจากข้าวขาวมาเป็นข้าวกล้องแล้วก็กินถั่วเยอะหน่อยแล้วก็ผลไม้บ้างอะค่ะค่ะคือลดพยายามลดปริมาณแป้งแต่มันก็ยังขึ้นอยู่อีกอะค่ะค่ะแต่ถั่วนี่มีพลังงานสูงนะคะใช่ค่ะคือถ้าเน้นผักเนี่ยจะพลังงานต่ำสุดใช่ค่ะแล้วก็ต้องลดพวกแป้งนะคะค่ะแล้วก็พวกที่เป็นพวกมันไขมันอะไรเงี้ยนะคะอาจต้องลดนิดนึงแล้วก็เน้นเป็นพวกโปรตีนที่เป็นเนื้อแดงที่แบบไม่มีมันใช่ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นพวกไฟเบอร์ต่างๆนะคะหรือว่าเป็นปลาก็ไขมันต่างใช่ค่ะพวกปลาค่ะเนื้อลองควบคุมอาหารช่วยนะคะใช่ค่ะคือไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเรื่องของตัวโรคจำเป็นคงต้องให้ยารักษาค่ะเพราะถ้าเกิดว่าไม่ฉีดยาหรือว่าไม่กินยานะคะตัวนี้ก็มีโอกาสที่มันจะขยายขนาดใหญ่ขึ้นสุดท้ายสุดถ้าฉีดยาหรือว่ากินยาแล้วไม่สามารถควบคุมได้สุดท้ายจะลงเอยด้วยการผ่าตัดค่ะในลักษณะที่กินยาหรือฉีดยาต้องใช้ระยะเวลายาวขนาดไหนคะคุณหมอมีโดยเฉลี่ยประมาณปีครึ่งถึง2ปีค่ะขึ้นอยู่กับลักษณะว่าหลังจากฉีดแล้วมันสามารถควบคุมได้หรือเปล่านะคะคือถ้าเกิดว่าฉีดยาแล้วไม่สามารถควบคุมได้สุดท้ายอาจจะต้องลงเอยด้วยผ่าตัดค่ะหมายความว่ายาไม่ได้ผลนะคะค่ะในลักษณะที่เล็กลงถ้ามันเล็กลงไปเรื่อยๆเราก็ยังคงต้องใช้ยาอยู่ใช่ไหมคะถ้ามันเล็กลงไปว่ามีการตอบสนองค่ะก็คิดว่าน่าจะใช้ยา ต่อเนื่องได้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณณัฐนิสานะคะอ่ะมีคำถามที่คุณผู้ชมทางบ้านฝากไว้หลังไมค์นะคะทีมงานของเราส่งต่อมาแล้วคุณสมภพจากกรุงเทพค่ะถามว่าเป็นโรคเกาต์นะคะจะทานอะไรได้บ้างหรือว่าห้ามทานอะไรบ้างและจะดูแลตัวเองอย่างไรขอบคุณสำหรับคำถามค่ะ นางงามนางงามเช่นกันค่ะก็คือโรคเกาต์หรือว่าเราเรียกอีกอย่างนึงก็คือมีภาวะยูริกในเลือดสูงนะคะคือจะต้องมีการติดตามกับคุณหมอแน่นอนว่าระดับยูริกในเลือดเนี่ยมันสูงถึงขั้นจะต้องรับประทานยาหรือเปล่านะคะก็จะมียาที่ช่วยลดระดับยูริกในเลือดก็มีหลายชนิดให้เลือกไปว่าเราจะถูกกับยาตัวไหนที่จะลดระดับได้ตามเป้าหมายที่ต้องการแล้วก็อาจจะมียาที่รับประทานเวลามีอาการปวดข้อหรือปวดเกากำเริบนะคะก
ก็นอกจากนี้เนี่ยเรื่องการปฏิบัติตัวอื่นๆนอกเหนือจากการที่ติดตามการรักษากับคุณหมอแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินอาหารที่เป็นของแสลงแน่นอนเนี่ยคือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดค่ะอันนี้ของแสลงแน่นอนแสลงแน่นอนงดไปเลยใช่ค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์อะไรอย่างเงี้ยก็ตามเบียร์หรือเหล้าอย่างเดียวไม่ใช่นะคือต้องที่มันมีสมกับแอลกอฮอล์เนี่ยต้องงดเลยก็ทานแล้วก็จะกำเริบได้ปวดเลยใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยอาหารบางกลุ่มนะคะอาจจะมีความไวในการทำให้เกิดอาการแตกต่างกันนะคะอาหารที่อาจจะมีพิวรีนสูงไม่ว่าจะเป็นบางคนบอกสัตว์ปีกนะคะที่มีหนังสัตว์เข้ามาเกี่ยวข้องพวกนี้ก็คือก็ทานแล้วก็จะมีพิวรีนที่สูงขึ้นแล้วทำให้เกิดเกากำเริบได้หรือบางคนอาจจะทานเครื่องในสัตว์นะคะแล้วก็จะเกิดการกำเริบเกิดขึ้นได้หรือบางคนอาจจะทานอาหารที่เป็นพวกน้ำซุปกระดูกนะคะพวกซุปกระดูกเนี่ยมันจะมีไขกระดูกออกมาในน้ำซุปนะคะก็จะทำให้มีพิวรีนสูงขึ้นก็ได้เหมือนกันหรือว่าพวกถั่วอย่างเงี้ยค่ะยอดถั่วยอดผักนะคะแตงกวาอะไรที่มันเป็นยอดมีเมล็ดอยู่ในนั้นเนี่ยพอทานแล้วย่อยมันก็อาจจะเป็นระดับพิวรีนที่เพิ่มสูงขึ้นได้หน่อไม้ก็เป็นยอดผักชนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือปรับตามความเหมาะสมแต่ละท่านไปเพราะบางท่านทานแล้วอาจจะไม่ได้กำเริบบางท่านทานอาจจะกำเริบค่ะและที่สำคัญก็คือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของข้อนะคะที่ชอบมีอาการเพราะบางทีการที่เราใช้งานข้อนั้นๆมากๆจนเกิดการบาดเจ็บก็จะทำให้เกาเนี้ยกำเริบขึ้นมาได้ค่ะส่วนใหญ่เกาก็จะเป็นแถวบริเวณข้อนิ้วมือมักจะเป็นข้อนิ้วเท้าค่ะข้อนิ้วเท้านะคะโดยเฉพาะข้อนิ้วโป้งเท้านะคะจะเป็นข้อที่พบบ่อยใช้งานนี่คือต้องยังไงบางทีบางคนเนี่ยไปเตะอะไรไปเดินมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็จะกำเริบขึ้นมาได้นะคะแต่อย่างที่อาจารย์เอิงบอกนะคะว่าบางคนนะคะอาจจะทานอันนี้แล้วเป็นบางคนอาจจะทานอันนี้แล้วอาการกำเริบเพราะฉะนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็พูดเป็นรวมๆไปแล้วก็ต้องไปสังเกตอาการว่าคุณสมภพเนี่ยทานอะไรเข้าไปแล้วรู้สึกว่าอาการเกากำเริบแต่ที่แน่ๆก็คือแอลกอฮอล์ต้องงดเลยใช่ค่ะนะคะดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็อาการของเกาไม่กำเริบด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกสายนะคะที่โทรเข้ามาในช่วงของลัดคิวหมอและที่สำคัญค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์หมอทั้ง2ท่านของเราค่ะอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนนะคะจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและอาจารย์แพทย์หญิงสุวิชาจิตติถาวรจากภาควิชาสูติศาสตร์นารีเวชวิทยาร่วมพูดคุย1ชั่วโมงเต็มขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะเอาละค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะโทรเข้ามาเพื่อปรึกษาการรักษาตัวในโรงพยาบาลรามาธิบดีของเราโทรมาคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะเหมือนสายเมื่อสักครู่จริงๆแล้วอาจจะมีข้อมูลที่คุณไม่ทราบก็ได้นะคะตารางคิวคุณหมอไม่ใช่ว่ามาปุ๊บเราจะได้ตรวจเลยนะคะหรือว่าจะต้องมาที่หน่วยเวชระเบียนเพื่อที่จะทำบัตรประจำตัวของผู้ป่วยก่อนนะคะเหล่านี้เป็นข้อมูลที่อยากจะให้โทรมาคุยจะได้ไม่เสียเวลาเดินทางมาเพราะว่าโรงพยาบาลรามาธิบดีค่อนข้างที่จะมีพื้นที่จอดรถจำกัดด้วยคนไข้ก็เยอะด้วยนะคะถ้าเกิดว่ารักษาใกล้บ้านมีบัตรประกันสุขภาพอยู่ก็ยิ่งสบายเลยนะคะรักษาใกล้บ้านสะดวกดีนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราฝากเบอร์ไว้ให้ค่ะ022011000กด2ตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มนะคะฝากคำถามผ่านช่องทางแฟนเพจค่ะไปที่ facebook.com/ramachannel นะคะส่วนคลังข้อมูลความรู้สุขภาพค่ะรอคุณผู้ชมอยู่แล้ว2ช่องทางด้วยกันนะคะที่เว็บไซต์ ramachannel.tvและแอปพลิเคชัน Rama Channel นั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราจะลากันไปด้วยภาพที่ต้องบอกว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจแล้วก็ซาบซึ้งไปด้วยค่ะอาจารย์คะ